เมื่อเจ้าป่าอย่างสิงโตถูกยุงตัวน้อยท้าทายอำนาจจนต้องวิ่งหนีเตลิดเจ้ายุงผู้หญิงผยองจะพาเด็กๆไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในการต่อสู้กับสิงโตเจ้าป่าและบทสรุปของความทนงตนกาลครั้งหนึ่งสิงโตผู้เก่งกล้าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกมันได้รับยกย่องให้เป็นเจ้าป่าดูแลสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งนั้นมีแต่ยุงตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมรับวันหนึ่งยุงพูดขึ้นว่าทำไมพวกเราต้องกลัวสิงโตกันนักเขาเป็นหัวหน้าของพวกเราเจ้าควรให้ความเคารพเขาด้วยสัตว์อื่นๆต่างก็เห็นด้วยกับกระรอกแต่ยุงยังคงพูดอวดว่าแต่ฉันได้สู้กับสิงโตแล้วก็ฉันต้องชนะแน่ๆคอยดูแล้วกันเจ้าตัวแค่นี้จะไปสู้กับสิงโตได้อย่างไรกันขณะนั้นเองสิงโตเดินผ่านมาพอดีเจ้าหมีรีบรายงานสิงโตทันทีท่านเจ้าป่าครับเจ้ายุงอ่ะเขาคุยอวดว่าเขาสู้ท่านได้ฮ่าฮ่าเจ้ายุงตัวกระจ้อยร่อยเจ้านะหรือจะบังอาจมาสู้ข้าใช่เรานี่แหละสู้ท่านได้แน่ยุงว่าแล้วก็บินโฉบเข้าไปกัดจมูกสิงโตอย่างรวดเร็วโอ้ยสิงโตร้องลั่นพลางกาวจมูกมันพยายามใช้ขาหน้าของมันไล่ตบยุงแต่ยุงก็บินหลบอย่างว่องไวและกัดสิงโตได้อีกหลายครั้งจนสิงโตต้องวิ่งเตลิดไปเห็นหรือยังยุงหัวเราะพร้อมประกาศก้องต่อไปนี้เราคือหัวหน้าของพวกเจ้ายุงบินวนไปมารอบๆ บริเวณนั้นอย่างทนงตนและโดยไม่ทันรู้ตัวมันก็บินเข้าไปติดใยแมงมุมโอ้ยอะไรนี่ยุงร้องขณะบินไปมาช่วยด้วยโอ้ยใครจับเจ้าปลาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะก็โผล่มาดูเหยื่อของมันปล่อยเจ้าปลาของเจ้าเดี๋ยวนี้นะใครมาจับฉันเฮ้ยรีบปล่อยเจ้าป่าของเจ้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าชนะสิงโตไม่ได้ชนะข้าแมงมุมตอบพร้อมกับคว้ายุงเข้าปากเคี้ยวอย่างสบายใจเออดูสิเจ้ายุงตัวเล็กนิดเดียวก็สู้กับสิงโตได้จริงๆนั่นแหละแต่แล้วยุงเองก็มาแพ้แมงมุมเอาง่ายๆเด็กๆคงเห็นแล้วว่าที่จริงแล้วสัตว์แต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปสัตว์ตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะตัวเล็กเสมอไปเจ้าแมงมุมเองก็ต้องเป็นเหยื่อของสัตว์ชนิดอื่นด้วยเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าใครก็ไม่ใช่ที่หนึ่งเสมอไปทั้งนั้นล่ะจริงไหมครับอย่าคิดว่าตนเองเก่งกว่าทุกคน